คือปลาเล็กปลาเล็กปลาดุกเยอะเยอะเยอะมากเลยไม่รู้เท่าไหร่คุณของสิ่งของสัตว์ที่มันสร้างมาเนี่ยมันติดแผลแตกต่างกันมากนะพระอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดเขาตายหนึ่งครั้งเขาก็เรียกหนึ่งภพใช่ไหมคะเออหนึ่งภพหนึ่งชาตินั่นแหละภพของความเป็นมนุษย์ภพของความเป็นเศษสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานภพของมนุษย์ภพของเทพเทวดาภพของท้าวมหาพรหมคนมีบุญก็คือด้วยผลบุญมันหนุนให้เป็นภพที่สูงอันนี้ภพต่ำแต่ด้วยบุญที่ได้ให้ชีวิตก็ต้องรักษาศีลเพื่อได้ได้ทนอยู่ได้รักษาศีลบ้างนิดนิดหน่อยพอมีเชื้อได้มาเกิดแต่ด้านชาติได้มากำเนิดเป็นชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ดีกว่าเดรัจฉานที่มันอยู่นอกวัดเองแล้วน้ำก็ลงมาแกงทั้งหมดบุญนี่มันว่ามันประณีตอย่างละเอียดต่างกันไม่งั้นน่ะเป็นสัตว์ก็ยังได้มาอยู่ในกองถ่ายกองถ่ายเดินมาปลอดภัยด้วยไม่สบายแบบมึงจะหากินเองหากินเองก็ไม่ทั้งไม่ทราบว่าจะไปโดนทวนโดนแหนใครอีกแล้วอย่างนี้มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับก็เกี่ยวข้องทุกคนเกี่ยวข้องกับธรรมเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับทุกคนแหละแล้วก็เกี่ยวข้องกับมันนั่นเองไม่เกี่ยวข้องมันก็จริงจริงนะมันมาอยู่นี่เพราะว่าเราเกิดวันที่ก็วันเกิดเขาก็เลยเอามาให้เราแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราเอามาเกี่ยวข้องกับนี่เคยเอาให้มันเคยให้อาหารทั้งนี้ออกเอาอาหารมาให้มันกินอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกันหมดอ่ะอาจจะเป็นเสี่ยวเจ้าก็ได้เนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าเพื่อนเจ้าก็เป็นปลาจริงอันมันอาจจะเคยเป็นเพื่อนเจ้ามันเรียกตะโกนว่าเอ้ยกูเป็นไงบ้างเจ้าก็ไม่ได้ยินนี่การที่มันพบกำเนิดภพชาติเรื่องชาติกำเนิดเกิดมามันอับพับหูมันเอาไปฟังทำไม่ได้ตัวมันก็เอาไปรักษาศีลก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างนี่มันไม่ดีนะท่านเรียกว่าอย่างน้อยพัฒนาศีลธรรมอย่างนี้มันทำอัพหัวได้หรอมนุษย์ทางนั้นเป็นพัฒนาที่เกิดรับธรรมรับการปฏิบัติได้แต่มนุษย์บางคนยังรับไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมนะมันได้สร้างวาสนาไปต่อให้เป็นมนุษย์ก็รับไม่ได้อีกอ่ะเอาที่อันหนึ่งเพราะรูปขันธ์มันไม่เหมาะคือชาติกำเนิดมาเป็นปลายอันหนึ่งจิตใจไม่เหมาะจิตใจถูกฝังด้วยกับที่ชาติจนฝังจมท
ทำดีแต่เข้าแท้ก็แท้ไม่ได้อุปสรรคทั้งด้านร่างกายอุปสรรคทั้งด้านจิตใจแท้คุณครูนี่สอนการที่ดีมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาล้ำค่าแล้ว